ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด -19 กลุ่มผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายที่สุดดังนั้นจึงต้องมีแพลตฟอร์มนวัตกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านและเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตซึ่งปัจจุบันสตาร์ทอัพได้มีการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุดร.เสรีวงศ์มนทาที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยชี้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุควรมุ่งเน้นใน3ด้านได้แก่แอปพลิเคชันด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโรคระบาดการสังเกตอาการของตัวเองต่อมาคือแอปพลิเคชันติดตามผู้สูงอายุและแอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือเมื่อมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันโดยทั้ง3กลุ่มแอปพลิเคชันต้องไม่ซับซ้อนและเป็นมิตรกับผู้ใช้บทเรียนจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยชิมช็อปใช้ก็ดีนะคะบัตรคนจนก็ดีเราจะดูในข่าวนะคะคนแก่หลายคนบอกทำไม่เป็นทำไม่ได้อะนะคะทีนี้ไอ้ทำไม่เป็นทำไม่ได้บางคนเนี่ยก็มีลูกหลานใช่ไหมคะช่วยได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนพอไม่มีลูกหลานช่วยไม่มีลูกหลานจะคอยช่วยมันก็มีมิจฉาชีพเนาะขออาสาทำให้แต่ขอส่วนแบ่งเงินน่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะสร้างสังคมที่เป็นสังคมที่คนเนี่ยเป็นมนุษย์ดิจิทัลแล้วก็ใช้แอปให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องทำให้แอปเนี่ย user friendly นะคะการสร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในมุมของนักวิชาการมองว่าจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุสนใจที่จะฝึกฝนเรียนรู้นวัตกรรมมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากที่ผ่านมาแอปพลิเคชันยังมีความซับซ้อนทำให้ความสนใจลดน้อยลงคือพี่ว่ามันเริ่มต้นที่การเข้าใจคนแก่เข้าใจว่าความต้องการเขาคืออะไรประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้พัฒนาแอปที่มีความจำเป็นสำหรับเขาแอปที่มีประโยชน์สำหรับเขาและเมื่อพัฒนามาแล้วอย่าลืมรณรงค์เรื่องที่สำคัญมากเพราะบอกได้เลยมีคนแก่จำนวนมากแล้วน่าจะเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่สนใจพัฒนาตัวเองให้เป็นNative or Digital Nation ที่บอกว่าเป็นพลเมืองของประเทศดิจิทัลหลายคนยังไม่ยอมเป็นนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาแอปขึ้นมาวางไว้เป็น10แอปนะคะแต่ไม่ไปรณรงค์ให้เขาเห็นความสำคัญไม่ไปรณรงค์ให้เขาใช้ระวังมันจะกลายเป็นของที่สูญเปล่าและไม่มีค่าค่ะปัจจุบันคนในทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงโซลูชันและแอปพลิเคชันต่างๆได้ง่ายแต่หากในอนาคตมีการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับคนกลุ่มอื่นๆก็อาจทำให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบได้เร็วมากขึ้น